ตอนนี้เราได้พาเอเลียนมาที่ออฟฟิศของเราซึ่งเอเลียนอยู่ในออฟฟิศตอนนี้ใช่เฮ้ยซึ่งเขาต้องมาทำงานที่นี่ทุกวันอยู่แล้วเราก็แค่มาส่งเขาแล้วก็แกล้งเขาเพิ่มอีกนิดหน่อยหรืออาจจะไม่นิดหน่อยก็ได้ไปดูกันเลยเฮ้ยมองกล้องหน่อยมองกล้องหน่อยเอาล่ะทุกคนทำตามแผนนะเดี๋ยวไปตามเอเลียนมาให้เดี๋ยวมึงคิดแล้วว่ากันทำแบบนี้แล้วจะขายหนังสือดีขึ้นนะฮะเอาถูกกูไปขึ้นปกหนังสือยังจะดีกว่าเลยเฮ้ยพวกกระเถื่อนมันอย่าเข้ามานะเว้ยมึงอย่าเข้าหลังกูอย่างนั้นไปอัดถูกกูยังไงเนี่ยฮะไม่เอานะฮะไม่ไปช่วยด้วยเฮ้ยด้วยนะสิเอเลียนโอ้ชิบหายแล้วพวกเด็กกระปุกมาเต็มเลยเธอเนี่ยทีนี้มันก็จะกระโดดกอดคอกูถ่ายรูปแน่ๆเลยน่ารักจะตายไปเอเลียนมันจะรวมหัวทำอะไรกูไม่รู้เฮ้ยระวังนะเอเลียนกูไม่กลัวหรอกการลงบันไดกูกลัวพวกข้างล่างมากกว่าไม่ต้องกลัวหรอกนายเอเลียนไม่มีอะไรหรอกมึงพูดเหมือนมีเลยจะที่ไหนเล่ากูจะเรียกร้องความยุติธรรมเริ่มรู้สึกมันชักมาพากลละสายเวทนาเอเลียนป้องกันตัวไว้เพราะว่านายอาจจะต้องเจอเรื่องเลวร้ายมึงต่างหากที่เลวร้ายเพื่อนหนังสือของเราขออาสาสมัครหนึ่งคนเฮ้ยหนุ่มไม่ต้องกลัวจับไว้เลยเดี๋ยวมึงเอากระเทือนที่ไหนมาอัดด่ากูเนี่ยนายจงระวังข้างหน้านายไว้ดีกว่าเอเลียนเรื่องนี้มันจะไม่จบง่ายเบนกูรู้ว่าลูกกลมๆที่พวกเด็กกระโปรงนั่นถือคือไข่แต่จะเป็นไข่เน่าก็พอเข้าใจไหมใช่ไหมมึงจะเอาไข่ศูนย์พันเลยป่ะล่ะเฮ้ยนี่นายก็เอากับเขาได้เหรอใช่เอเลียนสะใจมากๆเลยค่ะเคว้งมันอย่างกระเทยเฮ้ยขอหน่อยเฮ้ยมึงจะตามมาแล้ววะไอ้เบนมึงห้ามมันทีเด้อไอ้พวกเด็กกระโปรงพวกนี้แม่มึงคลอดมาพร้อมไข่ได้ไงวะไปอยู่ตรงนั้นทำไมเอเลียดกระจกบริษัทมึงเป็นตัวประกันแล้วแล้วมึงจะพาเขาไปไหนอย่างเนี้ยเราจะพานายไปล้างตัวเอเลียดกูอาบฝักบัวอยู่ที่บ้านก็ได้ทิ้งไว้กลางป่าอยู่กับหมีก็น่าจะปลอดภัยกว่ามึงนั่นน่ะสัญญาเอเลียดต่อจากนี้ฉันจะไม่แกล้งนายอีกแล้วเจ้าป่าเจ้าเขาพยานให้กูด้วยเฮ้ยอะไรล่ะไอ้บรรจงคนจะเชื่อเลยน้ำคลองเนี่ยชดเชื่อไว้เอาล่ะทีนี้ดำเขาลงเลยไอ้เบนมึงอย่าบอกมันแบบนั้นดิไม่ขอโทษน้องชายมึงหยุดเลยเบนดำเรื่อยๆเลยครับดำลงอีกครับดำลงอีกนี่มึงจะยกขึ้นยกลงทำฟัวอะไรนะฮะเฮ้ยอย่าหยุดนะครับไอ้เตี้ยเขามึงเจอกูต่อยนะอย่าขัดขืนนะเอเลียดกูจะขัดขืนแล้วมึงต้องปล่อยกูด้วยถ้ามึงเอากูไปทิ้งลงคลองแล้วก็กูจะไปแบ่งน้ำพริกแตงไปหนอมมึงกินด้วยยังได้ครับกูจะเปิดเผยชื่อแม่มึงแม่มึงชื่อแม่มเอาล่ะมึงจะทำอะไรก็เชิญนี่เป็นขั้นตอนการชำระล้างหนังสือเอเลียดเพื่อความสิริมงคลนะสิริมงคลกับผีนั่นสิเออคริสตันทำพิธีเลยเอาเข้าลงไปชำระบาปในทะเลไม่เบนเมื่อกูยอมละกูไม่สิทธิ์ขัดขืนหรอกเบนโอ้มันลึกไปเนี่ยไปเลยเอเลียดเฮ้ยเฮ้ยในน้ำแม่งโคตรเย็นลาก่อนเอเลียดถ้ามันลอยไม่ได้กูจะเผาบ้านมึงขอโชคดีเอเลียดเฮ้ยนั่นลงเอเลียดไม่จมหรอกเฮ้ยกูทำใจก่อนกูไลฟ์เป็นกำลังใจให้เอเลียดด้วยเป็นไงสบายไหมเอเลียดเมื่อหน้าเกิดเป็นน้องชายมึงเลยขอโทษน้องชายไปก่อนนะเฮ้ยไปกันเถอะอย่าทิ้งกูนะไว้เพ่นกันเถอะเออว่าไงเอเลียดกูหลุดแล้วหนังสือมึงขายดีแล้วล่ะเออคือนายหลุดไปได้ไงหลุดไปได้ไงเอเลียดกูไปเจอปลาวานช่วยชีวิตกูวะยังไงเหรอปลาวานมันลอยน้ำมาต้องบอกว่าอุ๋งๆแล้วยังไงต่อปลาวานมันก็ช่วยงัดอันนี้ออกจากหน้ากูนะเสียกูจะหนีไปอยู่ทะเลไม่อยู่กับมึงหรอกกูจะไปเป็นลูกศิษย์ปลาวานแล้วเอเลียดในบ้าไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยอาจารย์ปลาวานในสวนกูจะมีพละกำลังแข็งแกร่งกูจะเป็นร่างทรงนั่นเลยโตให้ดูเอเลียดในบ้าไปแล้วไม่เคยบ้าผมก็บ้าอยู่แล้วแย่กูจะสักรูปปลาวานใส่ร่องตูดกูเองผมมันไม่เข้าใจหรอกไอ้พวกเวียนและจงจำไว้ว่าป๋าเลียดนั่นก็คือสิทธิ์ของอาจารย์ประวันกูไปเก็บของละเออถ้าหากว่าน้องๆชอบคลิปนี้แล้วก็ไม่มีใครชอบมึงก็ชอบกูหมดไอ้ควายนี่มึงจะทำบันไดอะไรวะเยอะๆเนี่ยฮะอย่าลืมเลยทุกคนอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ถึง 5,000 ไลค์มึงเงียบดิกูกำลังส่งยานที่ไปหาอาจารย์ประวันน่ะจะได้คุยกับคนดูอะไรของนายเนี่ยฮะไอ้เลียดกูก็จะคุยกับอาจารย์ประวันไงอย่าถือสาเลยอย่าลืม Subscribe ช่องเบฟิลิปด้วยล่ะกดติดตามเราไว้ด้วยถ้าใครยังไม่กดรีบกดเลยนะว้าอาจารย์ประวันมาหน้าบ้านแล้ว